ณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอว่ามีคู่รักคู่หนึ่งโชคดีไปเจอไข่มุกเมโลของแท้ในหอยหวานนะนี่ก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมืองตราดเขาดีใจมากเลยเขาไปซื้อหอยแมลงภู่จากตลาดเนี่ยกะว่าจะมาต้มกินที่บ้านในที่สุดก็ไปเจอสิ่งหนึ่งในหอยคุณผู้ชมคะเป็นวัตถุลักษณะคล้ายกับไข่มุกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบก่อนค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะวัตถุเม็ดเล็กๆกลมๆสีขาวนวลแบบนี้นะคือขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟได้นะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นของนายโอค่ะนายโอนี่เป็นชาวจังหวัดตราดนะคะที่ให้ข้อมูลกับทีมงานนะคะว่านี่คือไข่มุกที่พบมาในหอยแมลงภู่แล้วก็เก็บเอาไว้นานกว่า1เดือนแล้วนายโอเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาของไข่มุกเม็ดนี้เนี่ยเกิดจากตัวเองเนี่ยไปซื้อหอยแมลงภู่มาจากตลาดนัดบ้านท่าพริกก่อนนำหอยเนี่ยกลับมาต้มกินที่บ้านขณะที่กำลังกินหอยอยู่คุณผู้ชมค่ะบังเอิญเนี่ยไปกัดถูกอะไรแข็งๆมากระทบกับฟันมันเหมือนก้อนหินเลยอ่ะตัดสินใจคายออกมาดูก็พบว่าเอ้ามันเป็นเม็ดกลมๆสีขาวนวลดูจากลักษณะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไข่มุกซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยทำงานเกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกับพลอยมาก่อนก็พอที่จะรู้เรื่องไข่มุกมาบ้างอ่ะนะคะจึงนำโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็นำถุงพลาสติกมาห่อเก็บไว้อย่างดีค่ะและสำหรับที่เจอไข่มุกในหอยแมลงภู่ครั้งนี้นะนายโอก็บอกว่าน่าจะเป็นโชคของตัวเองแล้วแหละแล้วก็บารมีที่สะสมความดีมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีจึงได้ไข่มุกเม็ดนี้มาครองแล้วก็เตรียมที่จะนำไข่มุกเม็ดนี้ไปตรวจสอบดูให้แน่ใจอีกครั้งนะคะว่ามันเป็นไข่มุกของแท้หรือเปล่าต่อจากนี้นะคะถ้ามีคนสนใจมาซื้ออ่ะก็จะขายในราคาที่ตัวเองเห็นว่าสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งราคาขายแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์นะคะว่าไข่มุกเม็ดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ